อนาคตทีมชาติชุดใหญ่เปิดวาร์ปยูฟ่าดลพรกัปตันวอลเลย์บอลหญิงไทยยู20เริ่มเป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องยูฟ่าดลพรสิงห์โพผู้เล่นตำแหน่งหัวเสาสังกัดสโมสรนครนนท์ VC สาวหมวยกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีน้องยูฟ่าเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน2547แจ้งเกิดในระดับทีมชาติตั้งแต่ครั้งมีชื่อติดทีมชุดอยู่18ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อปี2564โดยพาทัพตบสาวไทยรุ่นจิ๋วเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจบอันดับ11ในทัวร์นาเมนต์นั้นพร้อมได้รับคำชมจากสตาฟโค้ชและแฟนลูกอย่างไม่น้อยส่วนผลงานล่าสุดของน้องยูฟ่าคือการพาทีมชาติไทยเชิดชัยในประเทศคาซัคสถานโดยการคว้าอันดับ3ในรายการชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เพิ่งสิ้นสุดลงไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยฟอร์มการตบที่โดดเด่นไม่แพ้หน้าตาจนถูกหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่ามีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอนนอกจากทักษะการตบลูกที่เฉียบขาดแล้วน้องยูฟ่ายังมีความสามารถรอบด้านสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งกระทั่งเคยรับบทมือเซตจำเป็นให้กับทีมชาติมาแล้วด้วยอย่างในนัดล่าสุดของศึกชิงแชมป์เอเชียยู20และที่สาวไทยเอาชนะทีมชาติอุซเบกิสถานไปขาดลอย 3-0 เซตนั่นเองสำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่อยากติดตามผลงานของมือตบคนเก่งว่าที่ดาวดวงต่อไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ตามไป follow Instagram ดลพร _11และ Facebook ดลพรสิงห์โพกันได้เลยขอบคุณบทความดีๆจากสปอร์ตสนุกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ